กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะมาที่จดหมายกันบ้างจากคุณเดิมเนี่ยคือคุณราเชนนะคะเกิดวันอังคารที่30พฤษภาคม2510เวลาเกิด 8:30 นาทีถามชื่อค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ดูชื่อเดิมแป๊บหนึ่งชื่อเดิมคือราเชนทหารนอเรือกัลลันใช่ไหมไม่มีขาดสระเอชอช้างนอหนูเลย ไม่เสียนะอนามสกุลครับตันตยาตอเต่าบรรยากาศนอหนูตอเต่ากยักษ์สระอาอาภิสิทธิ์สิทธิ์นี่เป็นแค่ทอทงสระอีกค่ะไม่มีการันตันตยาอาภิสิทธิ์ค่ะโอ้นามสกุลเก๋ไก่มากไม่ต้องเปลี่ยนฮะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอยู่แล้วเลขกษัตริย์ก็เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเมื่อรวมกับนามสกุลก็มีเสน่ห์และความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องเปลี่ยนครับลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะเวลา 8:30 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎดวงนี้จริงๆโดยรวมผมถือว่าใช้ได้นะพฤหัสซึ่งเป็นสีในพื้นกำเนิดเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่ด้วยจ้ะอาชีพรับส่งเอกสารนะถามว่าทำอะไรต่อดีจริงๆแล้วงานบริการนะครับรับส่งเอกสารส่วนหนึ่งก็ถ้าเรามีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปและดวงนี้มักได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอแต่สิ่งที่เด่นกว่าลองดูครับถ้าในอนาคตขยับขยายมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยานยนต์นะมอไซค์ก็ได้นะรถยนต์ก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับเรื่องงานยามดีกันบ้างค่ะก็วันแรกวันพรุ่งนี้นะ15มิถุนายนครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะทางกาลโยกเป็นวันอธิบดีเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอด 14:01 ถึง 14:30 นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่18ครับวันนี้เป็นวันธงชัยนะวันฟูอันนี้เป็นปัจจัยที่ดีแต่วันนี้ควรจะเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาอย่างอื่นทำได้10:01 ถึง10:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่19ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท9:31 ถึง10:00 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อีก3วันนะฮะอังคารที่21เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้8:01 ถึง8:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อังคารที่28ก็มีประเด็น1เลยวันนี้เลี่ยงออกรถเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ควรจะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินพวกยกเสาเอกก็ไม่เอานะฮะแต่อย่างอื่นดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชค8:01ถึง8:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงสุดท้ายพุธที่29นะครับเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้กาลโยกเป็นวันอธิบดีครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01ถึง14:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากที่จะศึกษาค่ะในระดับปริญญาโทนะเป็นเรื่องราวของการผลิตสื่อบันเทิงต้องบอกว่าทางสถาบันการพัฒนาเองเนี่ยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะในส่วนของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนั่นเองนะใครสนใจสามารถที่จะสมัครได้นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เพิ่มเติมได้เลยนะที่เว็บไซต์นะคะ www.gatanainstitute.ac.th หรือว่านะคะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นั่นเองนะคะใครที่เคยได้ศึกษานะหรือว่าได้เคยได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่ต้องบอกเลยว่าวิทยากรก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะคะมีความสามารถและบางท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการบันเทิงด้วยรวมไปถึงได้มีโอกาสทั้งเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติลงพื้นที่จริงๆนะสนใจก็
สอบถามได้เลยนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากชมรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand และใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะMiracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคนทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองกลัวกันทั้งนั้นเว้นแต่ถ้าคุณกล้าที่จะเผชิญหน้ารับมันคุณก็จะผ่านความกลัวเหล่านั้นไปได้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ